สวัสดีครับอยู่กับผมน้องแอมเมอร์เรือนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องวันประชิมนิเทศนะครับก็ประชิมของม.6ของพวกผมนั่นแหละแล้วก็ในบรรยากาศของงานนะครับก็มีพวกการแสดงของรุ่นน้องมีการมอบของที่ระลึกแล้วก็มีการแสดงของครูแล้วก็มีใบสีสู่ขวัญหรือสะดอกข้อนั่นแหละครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศของงานแต่ใบสีผมไม่ได้ถ่ายมาไปดูกันเลยครับครั้งหนึ่งเราเคยนั่งเรียนอ่านเขียนด้วยกันภาพเหล่านั้นยังจำไม่เคยเลือน เพื่อนฉันที่คอยปลุกกันไปเรียนแม้วันนี้ต้องห่างไกลแต่ความเป็นเพื่อนยังคงเหมือนเดิมเดินบนทางที่มีเพื่อนร่วมทางไม่หวั่นกลัวสิ่งใดๆเรากระทำด้วยความจริงใจหากจำเป็นต้องแยกย้ายและห่างไกลสักเท่าไรสุดท้ายสักวันเราจะวนมาพบกันจะเป็นเพื่อนกันจนวันสุดท้ายเก็บเป็นความทรงจำที่ดีจนกว่าชีพต้องมันลายถึงแม้อยู่ห่างกันแค่ไหนยังคงคิดถึงได้ใช่ไหมดูแลตัวเองนะรู้ไหมเราจะเป็นเพื่อนกันที่ตลอดจะเก็บเป็นความทรงจำที่แสนดีที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้เรียนด้วยกันที่ตรงนี้อ้อเยี่ยสนิทกันเรารู้จักมา10ปีกินข้าวก็กินด้วยกันไม่เคยห่างกันเลยสักนาทีอยู่ไหนก็มีมึงตลอดวันไหนที่ผิดพลาดก็ยังมีมึงที่คอยปลอบกูเนี่ยสำหรับมึงมีค่ามากกว่าเงินเดือนนี่แหละที่กูเรียกกันว่าเพื่อทะเลาะกันในบางครั้งเราไม่เคยเลิกเป็นเพื่อนกันสุดท้ายเราต้องมาคุยกันใช้เวลาไม่นานพอรู้ใจเพราะนี่คือจะเป็นเพื่อนกันจนวันสุดท้ายเก็บเป็นความทรงจำที่ดีจนกว่าชีพต้องมันลายถึงแม้อยู่ห่างกันแค่ไหนยังคงคิดถึงได้ใช่ไหมดูแลตัวเองนะรู้ไหมเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดเพื่อนฉันเราเพื่อนกันมีปัญหาเราช่วยกันยามทุกเพื่อนทุกยามสุขเพื่อนสุขเป็นยังไงบ้างครับกับงานประชิมนิเทศถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้เลยและคลิปเก่าๆอยู่ด้านนี้นะครับและช่วงเวลาต่อจากนี้จะรับชมคลิปกันแบบยาวๆนะครับหลายๆวันเลยเพราะว่าผมปิดเทอมแล้วนะครับและเจอกันส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับ